ชักหลุยดาวิดเป็นศิลปินยุคนีโอคลาสสิกที่มีชื่อเสียงช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสและยังเป็นจิตรกรในจักรวรรดินโปเลียนที่1ชักหลุยดาวิดเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยในปารีสเมื่อเขาอายุได้ประมาณ9ขวบพ่อของเขาก็เสียชีวิตลงแม่จึงพาไปอยู่กับลุงที่คณะสถาปนิกเขาเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยแห่งชาติแต่เขาก็ไม่เคยเป็นนักเรียนที่ดีเลยเพราะดาวิดมักจะแอบวาดภาพในชั้นเรียนเสมอครั้งหนึ่งเขากล่าวว่าผมมักจะซ่อนตัวอยู่หลังเก้าอี้และวาดภาพตลอดระยะเวลาของชั่วโมงเรียนนอกจากนี้เขายังป่วยเป็นเนื้องอกบนใบหน้าซึ่งทำให้เขาพูดไม่ค่อยชัดในไม่ช้าเขาก็มีความต้องการที่จะเป็นจิตรกรแต่ลุงและแม่ของเขาขัดขวางเนื่องจากต้องการให้เขาเป็นสถาปนิกดาวิดเอาชนะคำขัดขวางเหล่านั้นและไปเรียนศิลปะกับจิตรกรที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นคือฟรองชัวบูเซและได้รับการสนับสนุนจากบูเช่มาตลอดตอนอายุได้18ปีบูเช่ส่งเขาไปเรียนกับโจเซฟมารีเวียงจากนั้นเขาก็ได้เข้าเรียนที่รอยัลอะคาเดมีของฝรั่งเศสปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ลูฟลัวดาวิดพยายามที่จะชนะการแข่งขันกรองพีเดอร์ลอมซึ่งเป็นทุนการศึกษาศิลปะของสถาบันศึกษาแห่งฝรั่งเศสในกรุงโรมประเทศอิตาลีเขาล้มเหลวถึง5ครั้งและทุกครั้งที่ล้มเหลวเขาก็จะผิดหวังครั้งหนึ่งเขาแพ้เพราะไม่ได้ปรึกษาเวียงผู้เป็นอาจารย์และคณะกรรมการตัดสินในครั้งนั้นด้วยและเวียงมีความรู้สึกว่าการศึกษาสำหรับดาวิดนั้นสามารถรอได้หลังจากพลาดโอกาสในปีค.ศ.1772ดาวิดก็ได้เข้าร่วมการประท้วงอดอาหารแต่เขาประท้วงได้เพียง2วันอาจารย์ของเขาก็เรียกเขาไปพบเพื่อสนับสนุนให้เขาวาดภาพต่อไปเขายังคงศึกษาศิลปะแม้จะล้มเหลวในการชนะกรองพีเดอร์ลอมอีกครั้งในปีถัดมาแต่สุดท้ายปีค.ศ.1774ดาวิดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาจนได้ด้วยผลงาน Erasitatus Discovering the Cause of Antiochus Disease เมื่ออยู่ในอิตาลีดาวิดได้ดูงานศิลปะคลาสสิกชิ้นสำคัญในสมัยโรมันและซากนครปอมเปอีที่เขารู้สึกเหมือนได้เต็มความรู้สึกมหัศจรรย์และทำให้เขาประทับใจจนวาดภาพลงสมุดสเก็ตหมดไปถึง12เล่มและดาวิดยังได้พบกับศิลปินยุคแรกของยุคนีโอคลาสสิกคือราฟาเอลเมงและเมงได้แนะนำทฤษฎีการทำงานของนักประวัติศาสตร์ศิลปะโยฮันโยฮาคิมวินเคิลมันดาวิดได้เรียนรู้ถึงเทคนิคสำคัญและผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งของราฟาเอลและศิลปินคนอื่นๆจากค้นหาประวัติศิลปินที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะในยุคคลาสสิกช่วงเวลา5ปีในอิตาลีนี้ได้มีอิทธิพลต่องานเขาในเวลาต่อมาจากนั้นก็กลับไปทำงานศิลปะที่ปารีสแล้วภาพ Art of the Heretic ของเขาก็ได้ออกแสดงครั้งแรกในปี2324ที่ปารีสซาลอนดาวิดชอบเขียนภาพที่มีแนวคิดทางการเมืองออกมาตลอดด้วยความที่เกลียดระบอบกษัตริย์และต้องการโค่นล้มพระเจ้าหลุยที่16นับว่าผลงานของเขาในช่วงนั้นมีสิ่งปลุกเร้าชาวฝรั่งเศสออกมาโค่นล้มพระเจ้าหลุยที่16และเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี2332ดาวิดศรัทธาในโรเบสปีแอร์หนึ่งในผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้เมื่อนโปเลียนครองอำนาจเป็นจักรพรรดิก็ทรงโปรดเกล้าให้ดาวิดมาเป็นจิตรกรประจำราชสำนักให้ดาวิดวาดภาพเผยแพร่ชื่อเสียงและพระบารมีของพระองค์ผลงานชิ้นสำคัญในช่วงนั้นได้แก่ภาพราชาพิเศษของนโปเลียน The Coronation of Napoleon ดาวิดกลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงแห่งยุคมีลูกศิษย์มามากมายอาทิแรงค์และโกรภายหลังนโปเลียนหมดอำนาจในปี2358พระเจ้าหลุยส์ที่18กลับมาขึ้นครองอำนาจอีกครั้งดาวิดจึงหลบหนีไปอยู่ที่เมืองบัสเซลเมืองหลวงของเบลเยียมจนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่28ธันวาคมปี2368ขณะอายุ78ปี